คนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งอยู่ในวงการยิ่งสวยขึ้นจริงๆนะคะแม่แอฟของเราแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแม่ก็เริ่มกลับมารับงานในวงการแล้วก็จะเป็นในเรื่องของละครกับซีรีส์นะคะแต่เขาบอกว่าถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็จะทุ่มให้กับลูกสาวคนสวยอย่างน้องปีใหม่เป็นหลักแต่งานนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าหลายๆคนก็อยากเห็นผลงานของน้องปีใหม่เหมือนกันเพราะหลังจากที่น้องไปรับละครวันทองนะคะก็ไม่ได้เห็นน้องอีกเลยแบบทั้งหน้าจอยกเว้นในรายการสามแซ่บก็เดี๋ยวก็ไปถามแม่สักหน่อยว่าจะมีแบบงานของน้องไหมนะคะรวมไปถึงไปถามกันหน่อยกับเรื่องราวสุดขำขันค่ะทุกคนค่ะในรายการสามแซ่บนะคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยที่พี่แอฟเนี่ยเขามีการต้องตำน้ำพริกกะปิค่ะทุกคนค่ะเพื่อให้พี่ณเดชน์เนี่ยเขาชิมว่าอันไหนเนี่ยเป็นรสมือของแฟนเขาซึ่งแม่แอฟเนี่ยก็บอกค่ะบอกว่าเขาทำอาหารบ่อย แต่งานนี้นะคะน้องปีใหม่จ้าน้องปีใหม่บอกว่าไม่จริงแม่ไม่เคยทำอาหารเลย น้องปีใหม่แกล้งแม่เราหนึ่งนะคะเท่านั้นไม่พอค่ะทุกคนค่ะยังมีการแซวแม่อีกแล้วว่าแม่ตำโจ๊กหรอ งานนี้ก็เอาทำกันแบบโหขำกันทั้งรายการเลยละค่ะล่าสุดค่ะมีโอกาสได้เจอแม่แอฟนะคะที่มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงาน9ทศวรรษแห่งรอยยิ้มเมืองไทยประกันภัยเลยต้องไปถามประเด็นเหล่านี้สักหน่อยค่ะวันนั้นก็ขำๆเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ถนัดเรื่องทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สนุกค่ะแล้วก็ว่าน้องพี่หมายชอบแกงคุณแม่ก็ขำๆคือแอฟรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบพอน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนานก็เป็นสีสันของรายการไปค่ะวันนั้นก็ยังแอบคุยทับลูกว่าเอ้ยต่อให้หน้าตาไม่ดีแต่พี่ณเดชน์บอกว่าอร่อยนะคะทุกวันนี้แค่ถ้ามีเวลาเลือกจะเอาเวลาว่างมาอยู่กับลูกใช้เวลากับลูกพาลูกไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะว่าตอนนี้งานก็ค่อนข้างแน่นค่ะอยู่เบื้องหลังช่วยรายการด้วยก็เฉพาะเวลาวันหยุดค่ะถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนถ้าเป็นวันหยุดก็ถึงได้ไปค่ะใช่ค่ะก็ไม่ได้เป็นทางการค่ะจริงๆก็คือไปอยู่กับแม่นั่นแหละแต่ว่าระหว่างนั้นก็เขาก็ได้ดูงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาฉายแววนะเขาแบบเขาชอบค่ะมีเขาแบบอยากเล่นละครอีกไหมแม่อ๋อยังคงยังไม่ให้ทำค่ะก็คงเป็นงานสั้นๆค่ะงานเนี่ยสั้นไปก่อนช่วงนี้ไม่นะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีบ้างใช่ค่ะตอนนี้มีแต่ถ้าเป็นงานก็เป็นงานโฆษณาค่ะไม่ใช่งานละคร